สวัสดีครับคลิปนี้จะมาอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลโลกครับหรือว่า FIFA ฟุตซอลเวิลด์คัพ2024ก็จะเตะกันที่ประเทศอุซเบกิสถานครับและโปรแกรมการแข่งขันของทางช้างศึกโต๊ะเล็กก็มี3แมตช์นะครับผมทางฟุตซอลทีมชาติไทยก็จะอยู่ในกลุ่ม B นะครับก็มีทั้งหมด4ทีมก็จะมีทีมชาติไทยนะครับแล้วก็มีทีมชาติบราซิลอันดับ1ของโลกแล้วก็มีโครเอเชียอันดับ16ของโลกและทีมชาติคิวบาอันดับที่78ของโลกและฟุตซอลโลกก็จะแข่งกันระหว่างวันที่14กันยายนถึงวันที่6ตุลาคมนะครับโดยทีมชาติไทยก็จะแข่ง3แมตช์แมตช์แรกวันที่14กันยายนเวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยนะครับก็จะเจอกับทางทีมชาติโครเอเชียและแมตช์ที่2วันที่17กันยายนทางทีมชาติไทยก็จะพบกับทีมชาติคิวบาแข่งขันเวลา 19:30 นครับตามเวลาประเทศไทยและแมตช์ที่3นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติบราซิลวันที่20กันยายนเวลา 19:30 ตามเวลาประเทศไทยและทั้ง3แมตช์ทางช่อง T Sport 7ถ่ายนะครับผมดูแลได้ดูฟรีและคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับการอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันของฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับก็ขอให้ผลงานไปในรอบลึกๆไปเลยทีเดียวและคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ